ณเวลานี้ข้อมูลเราก็ถ้าเราจะสามารถดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการอำพรางศพหรือซ่อนเร้นครับถึงฆาตกรรมด้วยนะครับลงมือพยานฐานเราอยู่ในระหว่างการสอบสวนให้ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ทำการฆาตกรรมในคดีนี้เนี่ยนะครับเป็นใครจะยื่นขอศาลได้ในวันไหนครับกี่คนก็เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดวันนี้ทันนะครับครับก็อยู่ในการอยู่ในระหว่างการที่จะรวบรวมพยานฐานให้เกิดความรอบคอบให้มากที่สุดก็สรุปว่าออกได้วันนี้เลยใช่ไหมครับครับถ้าวันนี้นะครับเราสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับเราก็จะสามารถเสนอผลว่าศาลออกกี่คนครับกี่คนครับครับณเวลานี้นะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเราพบว่ามีอยู่สี่คนรวมคนขับด้วยคนขับตอนนี้เรายังไม่ได้กล่าวหานะครับในการกระทำความผิดนะครับเป็นเพียงผู้ให้คำพยานพอเปิดเผยชื่ออะไรไหมก็ตามนะครับถ้ามีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเราก็คงจะแจ้งข้อหาในภายหลังเพราะข้อมูลเพื่อได้นำไปสู่พยานที่เหลือหลักฐานที่เหลือที่ยังคงค้นหาอยู่ครับก็ถือว่าได้รับความร่วมมือและได้ข้อมูลสี่คนนี้เป็นคนกีดทั้งหมดเลยครับจริงครับข้อหาเดียวกันทั้งหมดที่จะขอนะอย่างเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเราข้อมูลพยานฐานเนี่ยยังเป็นเพียงเรื่องของการตอนลึกสุดมั่นใจว่าวันนี้น่าจะออกทันครับขอยื่นต่อศาลครับก็เราจะพยายามเร่งรัดแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องให้เกิดความรอบคอบด้วยจากการสอบปากคำหรือสอบสวนแล้วคาดว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งในการศพที่เสียชีวิตอะไรอย่างเงินที่สูญหายอยู่อะไรเราพบว่านะครับจากการที่เราได้ติดตามจากกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยตอนนี้มีหายไปจากระบบ1คนซึ่งเรายังไม่พบตัวเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับใช่กระเป๋า4ชิ้นที่หายไประหว่างทางก็ถึงไม่พอจะสกปรกลงได้หรือยังครับก็ทิ้งระหว่างครับตอนนี้ก็เรากำลังจัดชุดไปติดตามหากระเป๋าที่ยังไม่พบอยู่นะครับก็จะเท่าที่เราทราบนะครับก็จะอยู่ตามเส้นทางที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็ไปแม่สอดระหว่างทางที่แม่น้ำยังมีอีกไหมครับเท่าที่พยานให้ข้อมูลครับก็น่าเชื่อว่ายังมีอีกกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะครับที่ถูกทิ้งน้ำลงไปนะครับแต่ว่าเรายังหาไม่พบนะครับแล้วก็ยังเราส่งเจ้าที่แล้วก็ชุดประดาน้ำนะครับติดตามพยานให้ข้อมูลว่าเป็นที่เดียวกันนะครับรถทิ้งตื่นด้วยครับเนื่องจากว่าแอเรียนั้นมันก็ไม่ได้กว้างมากนักรัศมีน้ำก็ไหลเอื่อยครับสำหรับจุดที่สะพานนะครับมีพยานกับที่เราพบที่พื้นที่ของเรามีความเชื่อมโยงกันแต่ก็คือเหมือนยืนยันเมื่อวานว่าสาเหตุการตายไม่ได้ตายเพราะว่าอาจจะถูกฆาตกรรมจากที่นู่นจากผลการชนสูตรศพตรงนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับมันเป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ครับมันทั้งที่อาจจะถูกฆาตกรรมมาจากที่พัทยาแล้วด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้พยานที่เป็นคนขับรถให้ข้อมูลพอที่จะวิเคราะห์ไปถึงปมสาเหตุได้นะครับว่าการไปชายแดนซึ่งน่าจะเป็นเรื่องการเสียทุนหรือเปล่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือขัดแย้งกันหรือเปล่าพยานที่เราได้สอบปากคำตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะระบุหรือวิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุแล้วคนที่เรียกออกมาจากสี่คนพอจะเปิดเผยรายชื่อได้อยู่ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนอยู่ครับครับผม40คนนี้เข้าออกมาบ่อยนะครับในประเทศไทยมีประวัติมีข้อมูลอยู่ครับก็คือเคยเข้าเคยออกแล้วก็เดินทางไปแม่สอดอย่างนี้เป็นประจำครับมีความสัมพันธ์กับผู้ตายรู้จักเท่าที่เราได้พบนะครับตามพยานหลักฐานที่เรามีเนี่ยก็มีการได้เคยรู้จักคุ้นเคยกันถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเคยเป็นกลุ่มเดียวกันเป็น
ถ้าจะวิเคราะห์จากการเดินทางเนี่ยนะครับก็อาจจะรู้จักกันไม่นานรู้จักกันไม่นานลบๆครับรู้กันครับผมก็จะมีตาเย้เดี๋ยวลบๆครับยืนยันได้ยื่นขอไปยังครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนยื่นขอไปกี่คนครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะครับค่ะยังน้อยสองไหมคะท่านหรือว่ามากมากกว่านี้ครับก็หลายคนอยู่ครับครับมากกว่าสามไหมครับครับครับก็ประมาณณเวลานี้นะครับที่เรามีข้อมูลว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นนะครับหรืออาจจะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ตายครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 คนยังมั่นใจไหมครับว่าเขายังอยู่ในไทยยังไม่ได้ข้ามไปชายแดนตอนนี้อยู่ในระหว่างการติดตามอยู่นะครับก็แล้ว 4-5 คนนี้เป็นคนจีนทั้งหมดหรือว่ามีคนไทยร่วมด้วยครับครับก็ณเวลานี้ยังพบเพียงเท่านี้นะครับว่าเป็นชาวจีนครับผมแล้วในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลากี่วันถึงจะสามารถออกหมายจับได้อ๋อเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับแต่ว่าเราต้องทำให้รอบครอบรัดกุมนะครับวันนี้จะมีการนำตัวโชเฟอร์มาชี้จุดต่างๆด้วยไหมคะอ๋อตอนนี้เราต้องหาพยานหลักฐานนะครับสอบสวนให้ชัดเจนก่อนนะครับโดยเอาเหตุผลทางนิติวิทยาด้วยมาประกอบด้วยนะครับเขาให้ความร่วมมือด้วยดีเราได้ข้อมูลจากเขาไหมครับจากการที่เขาก็ให้ความร่วมมือที่ดีในระดับหนึ่งจุดที่ทิ้งกระเป๋าเขาพอจะจำได้หรือยังครับว่าทิ้งจับอะไรบ้างในจำนวน4ใบครับทุกท่านตอนนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนครับเป็นกำแพงเพชรจะสักกี่กระเป๋ากี่ใบครับตอนนี้ในเฉพาะเก็บกำแพงเพชรตอนนี้เรายังสอบสวนอยู่นะครับยังทำการสอบสวนผู้เสียชีวิตอยู่ผู้เสียชีวิตจะมากกว่าหนึ่งไหมครับผู้หญิงที่หายไปนี่คือก็เราพบว่าจากพยานหลักฐานที่เราติดตามก็พบว่ามีหายไปคนหนึ่งนะครับที่ไม่ปรากฏหลักฐานนะครับก็คือผู้หญิงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันชัดเจนนะครับว่ายังอยู่หรือว่ายังเสียชีวิตไปแล้วมีการประสานไปที่ญาติของผู้เสียชีวิตที่จีนฮะประสานผ่านสถานทูตไปแล้วครับภรรยาแล้วก็แม่หรือว่าครับครับเป็นใครคะที่ประสานไปทางจีนก็อยู่ที่สถานทูตนะครับสถานทูตเขาจะแจ้งทางญาติของผู้เสียชีวิตนะครับบอกแสจากพัทยาพอจะบอกได้ไหมครับว่าการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่พัทยานั้นก่อนก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนนะครับแต่ว่าเราก็มีความเชื่อในระดับหนึ่งนะครับตามที่พยานหลักฐานที่เรามีนะครับพยานหลักฐานที่นั่นคือมันพบถึงขั้นว่ามีร่องรอยการต่อสู้การพุ่งยาหรือกองเลือดที่เห็นว่าฆาตกรรมที่เราใส่กระเป๋ามาที่นี่ไหมมีพยานหลักฐานส่วนหนึ่งนะครับที่พบนะครับแต่ว่าจะยืนยันชัดเจนตรงนั้นเลยหรือไม่เนี่ยเราขอตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจจะขอรบกวนประชุมตอนหลังประชุมครับแต่ขออินเสิร์ตระหว่างที่ก่อนที่ประชุมนี่คือก่อนเริ่มบรรยากาศ